สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอามาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลลาวะมันยุดลิลฮุฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนอัมมาบะขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องราวของอะกีดะห์ที่ผมจะนำเอามาพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นประโยชน์นะครับประเด็นที่เขาเรียกว่ามุสตะฆรอญาตที่เราเนี่ยจะนำเอามาจากตัวบทหะดีษที่เราได้ศึกษาผ่านไปแล้วว่ามีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราจะสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้เดินนำท่านพี่น้องนะครับมาถึงข้อที่18สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะต่อในข้อที่19นะครับว่าหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งท่านอาลีนะครับไปเป็นแม่ทัพเปิดเพื่อที่จะพิชิตเมืองคอยบัตเนี่ยซึ่งในหนึ่งในนั้นก็จะมีคำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าละอูติยันนะรอยะตะกอดันรอจุลันยุฮิบุลลอฮะวะรอซูลูวะยุฮิบบุฮุลลอฮุวะรอซูลูนะครับรอซูลบอกว่าฉันจะขอมอบในวันพรุ่งนี้ฉันประกาศจะมอบธงนำทัพเนี่ยให้กับชายคนหนึ่งที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลและอัลลอฮ์และรอซูลก็รักเขานะครับอันนี้ท่านผู้เขียนบอกว่าจากเหตุการณ์นี้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายนะครับเป็นอาลัมนะครับเป็นสิ่งสำแดงเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านพูดบอกว่าละอูติยันนะรอยะตะการที่ท่านจะมอบธงให้ใครไม่ใช่เรื่องแปลกฮะแต่ท่านบอกว่ายัฟตะฮุลลอฮุอะลัยฮิคนนี้ได้รับธงไปแล้วจะสามารถพิชิตเมืองคอยบัตได้ทั้งที่เหตุการณ์เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในวันต่อมาทั้งที่ตอนนั้นเราไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งโดยหลักการของอิสลามเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ยังรู้อนาคตได้อัลลอฮ์บอกว่ามาตัดรีนับซุมมาดาทักซีบูกอดาว่ามาตัดรีนับซุมมาบิอัยอัรดินตะมูธอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะวะยุนัซซิลุลกอยธ์วะยะอ์ลัมมาฟิลอัรฮามوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ในตอนสุดท้ายของซูเราะห์ซัจดะห์ไม่ใช่ซูเราะห์ซัจดะห์นะครับลุกมานซูเราะห์ลุกมานนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้เป็นผู้เดียวที่รู้ถึงอิลมุสซาอะห์วันกิยามะห์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยบอกใครไว้แม้กระทั่งบรรดามะลาอิกะห์แม้กระทั่งญิบรีลแม้กระทั่งอิสรอฟีลที่มีหน้าที่เป่าสังนะครับเป่าแตรสัญญาณที่จะให้เกิดวันกิยามะห์เองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับอนุมัติให้เป่าเมื่อไหร่เพราะไม่มีใครรู้เลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาวะยุนัซซิลุลกอยซและพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงรู้ว่าตรงไหนฝนจะตกหรือตรงไหนฝนไม่ตกบางครั้งหลายต่อหลายครั้งที่ท่านพี่น้องว่าโอ้ฝนตั้งเขามามืดเลยนะครับจะต้องตกหนักแน่แต่ปรากฏว่ามีลมมาพาเอาก้อนเมฆนั้นผ่านพ้นไปซะก่อนนะครับหรือบางครั้งโอ้ฟ้าสว่างดีเหลือเกินแต่ที่ไหนได้ผ่านไป5นาทีมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นเรื่องของฝนตกจะตกเมื่อไรจะตกยังไงตกมากน้อยขนาดไหนไม่มีใครรู้นะครับแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการบังคับฝนเองก็รอคำสั่งรอวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับในชีวิตประจำวันเราอาจจะมีคำถามทำไมพยากรณ์อากาศนั้นเห็นไหมวันนี้มีพายุดิเพรสชันจะเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ท่านพี่น้องครับชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นการพยากรณ์การพยากรณ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อมูลที่ 100% แต่เป็นการคาดเดาที่คำนวณมาจากประสบการณ์คำนวณมาจากพยานแวดล้อมต่างๆว่าขณะนี้ก้อนเมฆมันรวมตัวกันขนาดนี้นะซึ่งปกติมันจะทำให้เกิดฝนได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าฝนจะตกตรงนี้เท่าไหร่ปริมาตรเป็นปริมาณเท่าไหร่กี่มิลลิเมตรไม่มีใครรู้ฮะนอกจากว่าฝนมันจะตกเสร็จแล้วนั่นแหละ
เราถึงจะรู้ว่าฝนตกปริมาณขนาดนี้นะบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอิสตะซัรพระองค์นั้นทรงเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวของพระองค์ที่ส่วนของพระองค์เองที่ไม่เผยแพร่ให้ใครรู้นะครับวายนาซิลุนวายะละมูมาฟิลอารฮามเรื่องที่สามก็คือเรื่องที่พระองค์ทรงนะครับว่าสิ่งหรือเขาเรียกว่าลูกเด็กที่จะเกิดขึ้นมาในครรภ์มารดาอยู่ในมดลูกของผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวถ้าพี่น้องอาจจะบอกตอนนี้เห็นไหมมีอันตราซาวนะครับ3มิติ4มิติมองเห็นหมดแล้วนะครับคนผู้หญิงที่ตั้งท้องได้3เดือนได้5เดือน6เดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปทำอันตราซาวรู้แล้วลูกที่จะเกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงผู้ชายท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ไปเห็นแต่คำขอแต่อายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะยะละมูมาฟิลอัรฮามนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ทรงรู้ตั้งแต่เด็กคนนี้หรือท้องของผู้หญิงคนนี้ยังไม่มีการปฏิสนธิด้วยซ้ำยังไม่มีการเกิดขึ้นมาของก้อนเลือดยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่พระองค์ทรงรู้แล้วว่าในอนาคตท้องนี้หรือมดลูกรังไข่อันนี้จะมีเด็กเกิดขึ้นมากี่คนเป็นเพศอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ้งเอาไว้ส่วนการที่เราไปทำอันตราซาวสามดีนะครับมองเห็นแล้วนะครับเป็นภาพสามมิติสี่มิติอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับท่านพี่น้องแล้วครับท่านพี่น้องมีต้นไม้อยู่สักต้นนึงเนี่ยต้นไม้เนี่ยปลูกได้3วันเองต้องรออีก3ปีมันถึงจะออกผลแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แล้วว่าต้นนี้จะออกผลไหมออกผลเมื่อไหร่ออกผลเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนและจะให้ผลไปกี่ปีเราเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าต้นนี้จะเป็นจะตายต้องรออีก3ปีแล้วรอจนมันออกแล้วถ้าเกิดมีใครเอาผ้ามาปิดไว้หรือมีใครเอากระสอบมาปิดไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าผลนี่มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปเปิดกระสอบดูเราก็จะรู้ว่ามันมีผลแบบนี้นะออกมากน้อยขนาดนี้ผลออกมาดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่3นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเก็บไว้เป็นความลับสำหรับพระองค์นะครับเรื่องที่4วะมาตะดรีนัฟซุนมาซาตักซิบุกอดานี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราเมื่อตะกี้ฮะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันนะครับไม่ได้ทำนายนะฮะคำพูดของท่านรอซูลที่บอกว่าจะสามารถพิชิตเมืองคอยบัตได้เนี่ยไม่ใช่คำทำนายแต่สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี้เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงวะฮีมาให้เมืองคอยบัตจะถูกพิชิตนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอามาบอกข่าวดีกับบรรดาซอฮาบะห์เพราะโดยปกติแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยอัลเลาะห์บอกไว้แล้วว่าวะมาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกอดาคนๆหนึ่งชีวิตนึงเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เขาจะทำอะไรจะได้อะไรจะไม่ได้อะไรมาซาตักซิบุกอดาพรุ่งนี้จะเกิดเขาจะเก็บอะไรได้พรุ่งนี้เขาจะขวนขวายทำอะไรลงไปแม้กระทั่งเรื่องที่เรานะครับวางแผนไว้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะไปทำงานหลายต่อหลายครั้งนะครับทุกวันสมมติว่าปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราต้องไปโรงเรียนเราเป็นนักเรียนเราต้องไปโรงเรียนนะครับเราก็รู้ว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องไปโรงเรียนแต่ว่าบางครั้งเห็นไหมฮะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่ต้องไปโรงเรียนหรือเราจะไปโรงเรียนจะถึงอยู่แล้วก็ทำให้เราไปไม่ถึงโรงเรียนได้ก็มีนะครับว่ามาตะดรีนับซุมบีอัยอรดินตะมุตส่วนเรื่องสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ก็คือชีวิตหนึ่งจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะไปตายที่ไหนแผ่นดินไหนเนี่ยที่ตัวเองจะไปหมดลมตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับท่านพี่น้องเคยเห็นไหมฮะคนบ้านเราเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยอยู่เมืองไทยมา5-60ปี70ปีนะครับอยู่มาได้ได้มีโอกาสปีนี้จะไปทำฮัจญ์นะครับตรวจร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีไปได้อินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอไปถึงมักกะไปเสียชีวิตที่มักกะเห็นไหมฮะท่านพี่น้องต้องเสียเงินนะนั่งเครื่องบินไปที่ไหนได้ไปเสียชีวิตที่มักกะเห็นไหมไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปเสียชีวิตที่มักกะหรือคนบางคนเนี่ยอยู่ตำบลเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยนะครับถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เขาไปเสียชีวิตที่อื่นมันก็จะต้องมีเหตุทำให้เขาเนี่ยต้องเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นเพราะฉะนั้นนี่คือ5เรื่องนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าเป็นเรื่องที่พระองค์นั้นทรงอิสติซาร์เป็นเรื่องที่พระองค์นั้นทรงเก็บไว้เป็นอภิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์เพียงพระองค์เดียวพระองค์ไม่เคยแพร่งพายให้ใครรู้นะครับยกเว้นเป็นครั้งเป็นคราว
ด้วยเหตุผลเช่นอย่างเรื่องกรณีของท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อตะกี้บอกว่าจะสามารถพิชิตคอยบัตได้อันนั้นก็เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็มีเรื่องที่พาให้เสียเรื่องอะกีดะห์ได้นะครับบางคนเนี่ยอยากรู้อนาคตอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหลือเกินนะครับเช่นเฮ้ยของหายหรือว่าอะไรล่ะอยากจะรู้เหตุการณ์ในอนาคตอยากจะรู้ความเป็นไปของตัวเองว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงไปหาพ่อมดหมอผีไปหาคนดูดวงท่านพี่น้องครับคนพวกนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกครับเขาก็เหมือนเราแหละนะเขาก็เหมือนเราแหละเขาก็ไม่รู้เหมือนเราแหละถ้าเขารู้อนาคตเขาเองเนี่ยเขาไม่มานั่งเป็นพ่อมดหมอผีหมอดูอะไรให้พวกเราหรอกเขาไม่อยากสบายนะฮะคนพวกนี้ท่านพี่น้องคิดว่าพี่น้องเองอยากสบายไหมแล้วคนพวกนั้นอยากสบายไหมอยากรวยไหมอยากลำบากไหมอยากเหนื่อยไหมไม่มีใครอยากเหนื่อยไม่มีใครอยากลำบากทุกคนอยากสบายหมดแล้วทำไมถ้าเกิดเขารู้อนาคตตัวเองเขาไม่ทำให้ตัวเองสบายล่ะฮะเขายังมาต้องมานั่งเป็นดูดวงนะดูลายมือดูอนาคตให้คนนั้นดูอนาคตให้คนนี้แล้วก็บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตตัวเองล่ะเขารู้ไหมนะครับท่านพี่น้องครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของดัจจาลนะครับเป็นเรื่องของชัยฏอนที่คนพวกนี้จะร่วมมือกับชัยฏอนนะครับมันมีบางเรื่องบางราวนะครับมีปรากฏอยู่ในหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้อัรอฟเนี่ยก็คือคนที่อ้างตัวเองว่ายังรู้อนาคตนะเราต้องพูดภาษาแบบนี้นิดนึงยังรู้อนาคตสามารถที่จะทำนายทายทักได้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นดวงคุณจะเป็นอย่างนั้นดวงคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆคนพวกนี้ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะฮะแต่รู้ด้วยกับเขาเรียกว่ามีชัยฏอนนะครับเป็นคู่ขาเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ไปนำข่าวมาให้อ่ะเนื่องจากว่าการวะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีวะฮีประเภทลงมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จะมีวะฮีประเภทรายปีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานลงวะฮีลงมาที่ชั้นฟ้านะครับให้บรรดามลาอิกะห์เนี่ยได้ถ่ายทอดกันไปว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะในรอบ1ปีนี้ก็จะมีชัยฏอนประเภทหนึ่งที่เรียกว่ามุสตาริกุสซัมนะครับพวกนี้พวกลักฟังนะที่เรียกชัยฏอนลักฟังนะครับพวกนี้จะเป็นยินเหมือนคนเรานี่แหละจะเป็นยินนะครับอยู่ในโลกดุนยานี่แหละเพียงแต่ว่าพวกนี้อาจจะได้รับอภิสิทธิ์นิดนึงว่าไม่ได้รับอภิสิทธิ์หรอกแต่ว่ามีความสามารถนะครับที่จะไปลักฟังเอาวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมะลาอิกะห์ที่อยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่7ชั้นที่7ก็ส่งให้ชั้นที่6 6 5 4 3ลงมาเรื่อยๆพวกมุสตาริกุสซัมก็คือชัยฏอนเนี่ยจะไปคอยแอบฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานได้ทรงเล่าเหตุการณ์เอานี้เหตุการณ์ของลักษณะแบบนี้นะครับที่พระองค์ทรงเรียกว่ามุสตาริกุสซัมเนี่ยนะครับว่าบางครั้งชัยฏอนเนี่ยมันจะต่อจากพื้นดินขึ้นไปนะฮะต่อตัวกันขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงชั้นฟ้าแล้วก็ไปแอบฟังบรรดามลาอิกะห์ว่าจะมีวะฮีอะไรลงมานะครับซึ่งตอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมลาอิกะห์ก็มีวิธีการป้องกันจริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยป้องกันไม่ให้ชัยฏอนพวกเนี้ยไม่ให้ยินพวกเนี้ยขึ้นไปฟังก็ได้แต่พระองค์ทรงทำให้มันมีความสามารถเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะทดสอบมนุษย์เพราะว่าพวกมุสตาริกุสซัมพวกที่รักฟังพอเวลาขึ้นไปแล้วพอไปได้ยินอะไรมาก็จะเอาเหตุการณ์เนี้ยมาให้กับบรรดาพมดหมอผีที่เป็นคนอยู่ในโลกดุนยาเนี้ยที่เป็นคนเนี้ยที่เป็นหมอผีพวกดูดวงอะไรทั้งหลายแหล่เนี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้คนพวกนี้จริงๆก็เอามาจากยินที่ไปแอบฟังมาจากมลาอิกะห์นั่นเองนะครับบางครั้งที่เราเห็นดาวตกนั่นแหละครับนั่นคืออาวุธที่มลาอิกะห์ใช้กำจัดยินพวกนี้มันต่อตัวขึ้นมาไหมก็มีดาวตกลงมาชนทำให้พวกมันเสียแถวเสียระบบอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมียินที่ได้รับข่าวมาแล้วก็ยังเป็นเช่นนี้เพื่อที่จะทดสอบนะครับเพื่อที่จะทดสอบบ่าวของพระองค์ว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ให้ไปเชื่อไม่ให้ไปถามไม่ให้ไปหาคนที่เป็นพ่อมดหมอผีเนี่ยนะครับจะหยุดกันไหมจะห้ามตัวเองได้ไหมทั้งถ้าจริงๆแล้วพ่อมดหมอผีบางคนก็ให้ข้อมูลมาถูกต้องฮะเพราะได้ยินมาจากมาลาอิกะห์เนี่ยยินได้ยินมาจากมาลาอิกะห์และยินก็มาบอกต่อก็พูดตามที่ยินบอกมามันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆเพราะมันเป็นวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพระองค์จะทรงทดสอบมนุษย์เราก็ด้วยสิ่งนี้แหละ
เพราะคนเราเนี่ยพอเวลาคนเนี้ยพูดถึงพูดถูกและในอนาคตทำนายทายทักถูกไป1ข้อถูกไป1อย่างเราก็จะเชื่อชักเริ่มมั่นใจละ2ข้อ3ข้อ4ข้อเราก็จะมั่นใจทันทีที่เรามั่นใจนั่นแหละฮะหลักความเชื่อของเราหลักอะกีดะห์ของเราก็จะค่อยๆหายออกไปก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องเรื่องของการทำนายทายทักเนี่ยใครจะพูดถูกใครจะพูดผิดมันเป็นเรื่องของเขาฮะแต่เราไม่1เราไม่มีสิทธิ์ไปหา2ถ้าเกิดเราเกิดพลาดไปหาแล้วเราไม่มีสิทธิ์เชื่อนะครับเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาตาอัรรอฟันฟะซะอะละฮูอันชัยอินนะครับลัมตุกบันศอลาตุฮูอัรบะอีนยอมันใครก็ตามที่ไปหาเดินทางไปหาพ่อมดหมอผีคนดูดวงคนทายอนาคตเนี่ยนะครับแค่ไปหานะแล้วก็ไปถามเดินไปหาแล้วก็ไปถามเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเขาพูดจริงหรือเขาจะตอบหรือยังไม่ตอบถ้าถึงแม้ว่าจะยังไม่เชื่อก็ตามคนคนนั้นอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะไม่รับละหมาดของเขา40วันแต่ต้องละหมาดนะฮะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยอัลลอฮฺไม่รับแล้วฉันไม่ต้องละหมาดแล้ว40วันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ละหมาดแล้วไปหาพ่อมดด้วยก็ยิงโดนไปกันใหญ่เลยนะครับคือคนที่ละหมาดแล้วอัลลอฮฺไม่รับนี่ยังเบากว่าคนที่ไม่ละหมาดเพราะอย่างนั้นถ้าเกิดไม่ละเพราะถ้าเกิดไม่ละหมาดด้วยเนี่ยจะโดนโทษ2อย่างเลย1โทษของการไม่ละหมาด2โทษของการไปหาพ่อมดหมอผีต่างๆเหล่านั้นที่ร้ายยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดไปหาไปถามแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดฟากอตกะซะบะฟากอตกะซะบะมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเกิดไปถามแล้วไปเชื่อในคําพูดของคนพวกนั้นเท่ากับว่าคนคนนี้กำลังปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะก็คือกุรอานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธกุรอานคือกาเฟรสถานเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้และนี่คือคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเลยฮะท่านพี่น้องครับต่อให้เขารู้อนาคตเขาก็เปลี่ยนแปลงอนาคตอะไรไม่ได้หรอกครับเราเนี่ยเรารู้ว่าอนาคตจะเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเรารู้นะเราเปลี่ยนอนาคตได้มั้ยล่ะไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปหาพ่อมดหมอผีเนี่ยจริงๆมันจะมีรายละเอียดในอนาคตนะฮะในหนังสือเล่มนี้แหละที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยเพียงแต่ว่าพอดีมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาผมก็เลยอ่ะพูดให้มันต่อเนื่องกันไปท่านพี่น้องจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการปูพื้นฐานไปในระดับนึงนะครับนั่นสำหรับข้อที่19ส่วนข้อที่20นะครับก็คือเมื่อครั้งที่ท่านรอซูลให้ทงกับท่านอาลีแล้วท่านก็รักษาท่านอาลีที่มีอาการเจ็บตาด้วยกับการถมนะครับไม่ใช่ถมน้ำลายนะฮะก็คือเป่าแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีน้ำลายออกมาแต่ไม่ใช่เป่าลมเฉยๆไม่ใช่เป่าเหมือนจะถมน้ำลายแต่ว่าไม่มีน้ำลายออกมาเรียกว่าตัฟลุนหรือว่าบัสนะครับซึ่งการฟีไอไนฮิอาลามุนมินอาลามินนูบูวะเขาบอกว่าการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำแดงหรือว่าเป็นหลักฐานอันหนึ่งถึงการเป็นนบีของท่านนะครับเพราะนี่คือสิ่งวิเศษนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุอญิซะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้กับท่านนบีนะครับท่านพี่น้องลงไปดูเถอะถ้าให้คนอื่นเป่าเนี่ยเป่าดีไม่ดีน้ำลายเข้าตาอาจจะมีอาการเจ็บมากกว่าเดิมก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพทย์แผนปัจจุบันนี่บอกเลยได้เลยว่าถ้าเกิดเราไปเป่าใส่ใครเป่าใส่ตาใส่อะไรอย่างเงี้ยแพทย์จะบอกเลยว่าอันนี้มายิ่งจะทำให้โรคมีอาการหนักขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในน้ำลายเรามีเชื้อโรคหรือมีอะไรเนี่ยในลักษณะเช่นนี้แต่ในส่วนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีหายในทันทีซึ่งอันนี้แหละเป็นมุอญิซะฮ์เป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสิ่งที่สำแดงให้เห็นถึงนี่แหละท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งนี้กับท่านนบีมาไม่ได้หมายความว่าท่านนบีจะเป็นผู้วิเศษท่านพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะฮะที่ท่านนบีทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะท่านนบีเป็นผู้วิเศษนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีเท่านั้นเฉพาะท่านนบีเท่านั้นเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเอ้ยไอของที่ท่านนบีทำได้ในสิ่งที่คนก็ทำไม่ได้เนี่ยนี่คือสิ่งสำแดงว่าได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการเป่าเรื่องของการเรียกว่าการรักษาด้วยวิธีการที่ในลักษณะแบบเนี้ยเป็นเรื่องเฉพาะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจริงๆมันก็ยังมีการรักษาในลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยอีกหลายครั้งหลายอย่างด้วยกันอ่านนะครับเพิ่งซึ่งวันก่อนนะครับผมก็อ่านผ่านมาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงนะครับการรักษาเขาเรียกว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นบรรดาก็เรียกว่าแพทย์พื้นบ้านนะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยรักษาซอฮาบะห์ด้วยกับวิธีนี้ก็คือท่านก็จะนะครับเป่าเขาเรียกว่า
เป่าน้ำลายไปที่มือของท่านนะครับถมน้ำลายใส่มือของท่านที่ปลายนิ้วของท่านแล้วก็เอาไปแตะดินนะครับแล้วก็อ่านดุอานะครับแล้วก็ไปทาที่คนคนนั้นคนคนนั้นก็กลับหายป่วยจากอาการที่เป็นอยู่โดยที่ท่านว่าบิสมิลลาฮิตุรบะติอาร์ดินาวะบิริกะติบะอ์ดินายุชฟาบิฮิบะอ์ดุนานะครับแล้วก็บิอิซนิร็อบบินาวะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอาต้นนี้ว่าอ้าวด้วยกับดินด้วยกับฝุ่นดินของพื้นที่ของเราแล้วก็ด้วยกับน้ำลายนะครับของพวกเราคนยุชฟาบิฮิสกีมูนาโทษทีฮะยุชฟาบิฮิสกีมูนาคนป่วยของเราก็ได้รับการรักษาให้หายบีอิซนิร็อบบินาท้ายที่สุดบีอิซนิร็อบบินาด้วยกับการอนุมัติด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเห็นไหมฮะท่านรอซูลท่านไม่เคยแอบอ้างว่าเฮ้ยท่านฉันเป็นผู้วิเศษนะรักษาโรคนั้นโรคนี้ให้หายได้ปกติท่านจะบอกว่าบิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ท่านทำสิ่งใดด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์นี่คือกามาลุตเตาฮีดครับนี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่านี่คือคนที่มีเตาฮีดต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อ้างตัวเองเอ้ยทำอะไรได้หน่อยฉันทำไม่ใช่ครับทุกอย่างท่านรอซูลบอกว่าเป็นเพราะอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งสำแดงสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นนบีของท่านนะครับสำหรับวันนี้ประโยชน์ที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วอินชาอัลลอฮ์มีอีก 3-4 ประเด็นนะฮะที่ผมจะนำมาพูดคุยกับท่านพี่น้องซึ่งเกี่ยวข้องกับเตาฮีดสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม